ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับแนะนำการใช้งานการติดตั้งไลบรารีเพิ่มเข้าไปใน Arduino IDE นะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับโปรเจกต์เก่าๆนะครับที่เราเคยมีอยู่นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดนะครับไลบรารีไปให้แล้วนะครับตามลิงก์ที่ให้ไปแล้วเนี่ยให้เราทำการแตกไฟล์ออกมานะครับให้เราทำการแตกไฟล์ออกมานะครับเราจะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไลบรารีเลยนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เราไปทำการสร้างที่เรียกว่าสเก็ตไดเรกทอรี่ใหม่นะครับอันนี้จะเป็นของเดิมนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างสเก็ตไดเรกทอรี่ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งเป็นArduino 2แล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปสร้างโฟลเดอร์โปรเจกต์นะครับใน Arduino 2อีกทีหนึ่งนะครับให้เราทำการ copy นะครับไลบรารีที่ดาวน์โหลดมานะครับเอามาไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับ Arduino 2นะครับแล้วก็โปรเจกต์แล้วก็ copy library โฟลเดอร์ library นะครับโฟลเดอร์ library ตัวนี้นะครับก็จะเป็นArduino library ที่ใช้สำหรับตัวบอร์ดนะครับ Noob S3 Pro นะครับที่เป็นมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานของบอร์ดนะครับถ้าเราต้องการไลบรารีตัวอื่นนะครับเราก็ไปติดตั้งผ่าน Arduino IDE ได้นะครับจากนั้นนะครับเสร็จแล้วให้เราเปิดตัว Arduino IDE ขึ้นมานะครับตัวที่ใช้ในคลิปนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชัน 2.3 นะครับ.2นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เราทำการไปที่ Preference นะครับ Preference แต่ถ้าบน Mac นะครับมันจะเป็น Compact Setting นะครับไปที่ Preferenceหน้า preference นะครับตรงช่อง sketchbook location นะครับเห็นไหมครับช่อง sketchbook location เดิมทีตรงนี้นะครับจะเป็นของเดิมนะครับถ้าบน Windows ก็จะเป็นอีกพาธหนึ่งนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นของเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนนะแล้วก็ไปเบลนะครับไปเบลอันนี้จะอยู่ใน document Arduino 2นะครับโปรเจกต์นะครับเราก็ไปเลือกโฟลเดอร์ root นะครับโฟลเดอร์ root ที่เป็นโปรเจกต์นะครับก็จะคล้ายๆของเดิมนะครับอันนี้เราตั้งชื่อเป็น Arduino 2นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคจากนั้นนะครับอาจจะต้องปิดเปิดใหม่นะครับปิดเปิดตัว IDE ขึ้นมาใหม่เปิด IDE ขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ New Window นะครับ New Sketch นะครับไปที่ New Sketch อันนี้ต้องปิดของเดิมไปก่อนนะครับไปที่ New Sketch นะครับจากนั้นเราก็ไปตรวจเช็คดูนะครับว่าตอนนี้นะครับเราย้ายนะครับเราย้าย Sketchbook ไปแล้วเราย้าย Sketchbook Location ไปแล้วนะครับก็ในสเก็ตบุ๊กของเราจะไม่มีโปรเจกต์ขึ้นเลยนะทีนี้เรามาดูในนะครับเรามาดูตรง example นะครับ example แล้วก็ไปที่ Noob Maker นะครับอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ตัวอย่างนะครับเป็นโปรเจกต์ตัวอย่างที่เราสามารถที่จะเอามาทดสอบกับตัวบอร์ด Noob S3 Pro ได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่น DS1307DS1307 เดี๋ยวเราลองมาทดสอบตัว DS1307 ดูครับก็อย่างอื่นก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็น
การสื่อสารบน I2C นะครับก็จะเป็น SDA เบอร์4นะครับแล้วก็ SEL 5เดี๋ยวลองดูนะครับเราก็สามารถทำการอัปโหลดลงไปได้เลยก่อนอัปโหลดนะครับก่อนอัปโหลดต้องไปตั้งค่าก่อนนะฮะให้เราเลือกนะครับเลือกบอร์ดเป็น ESP32S3 Dev Module นะครับจากนั้นก็มาทำการกำหนดค่านะครับตัว USB CDC on boot นะครับเป็น enable นะครับส่วนอื่นๆครับก็ลองเช็คดูนะครับให้ตรงตามที่ในคลิปนี้แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับไปเลือกพอร์ตนะครับว่าเป็นพอร์ตอะไรครับนะครับแล้วก็ลองอัปโหลดดูเมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ 100% นะครับเราก็ลองมาเปิด Serial Terminal ดูนะครับอันนี้เห็นไหมครับก็จะมีการพิมพ์นะครับวันเดือนปีนะครับแล้วก็เวลานะครับออกมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการที่นำไลบรารีนะครับที่ใช้สำหรับตัวบอร์ดโน้ต S3 Pro นะครับแล้วก็ไปตั้งค่าใหม่นะครับส่วนโปรเจกต์อื่นๆนะครับก็ลองทดสอบได้นะครับก็ไปเปิดจากตัว example เหมือนกันนะครับไปที่ Note Maker นะครับให้มี Relay ที่เป็น5 channel นะครับหรือว่า8 channel ก็สามารถเอามาเลือกดูได้นะครับหรือจะทดสอบกับSD card นะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ